บีบลงไปให้มันแน่นๆแน่นที่สุดที่คือเทคนิคสำคัญมากลากยาวครับลากยาวตัวนี้ก็ประมาณ2เดือนไม่เหมือนตอนเป็นรากแขนงแต่ความแน่นเนี่ยต่อจากลำต้นลงมาเป็นรากแก้วเลยกระบวนการความแน่นมันเกิดจากความชื้นระเหยเป็นไอน้ำขึ้นมากระทบกับข้างบนมันเย็นก็เลยกลายเป็นฝ้ากลายเป็นหยดน้ำครับนี่แหละคือเรียกว่าความแน่นครับความแน่นคือความแน่นจากไอมาเป็นหยดน้ำการความแน่นอย่างแรกก็คือการเลือกยอดครับเพราะว่าเวลาไปความแน่นเขาจะใช้ยอดครับยอดผักหวานต้องเป็นยอดที่ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปครับมีลำต้นก็โตขนาดไม่ฉีดไฟลูกไม่ฉีดไฟก็ขนาดนี้ถ้าอย่างต้นอ่อนเกินไปนี้ส่งผลเสียยังไงบ้างครับผลเสียในเวลาเราควบแน่นแล้วใบมันจะเหี่ยวเหี่ยวเร็วมันไม่สามารถที่จะระเหยน้ำหรือว่าระบายน้ำออกทางใบได้แล้วถ้าอย่างเป็นยอดที่แก่เกินไปล่ะครับแก่เกินไปมันโอกาสใบจะเหลืองถ้าใบเหลืองแล้วแสดงว่าใบนี่ขาดประสิทธิภาพในการระเหยน้ำสำหรับอุปกรณ์ที่จะใช้ตัดนี่คือใช้กรรไกรเลยใช่ไหมครับกรรไกรครับก็นำมาจากยอด1 2 3 4 5 5ใบครับสมมุติเราไม่มีกรรไกรนี่เราสามารถหักกิ่งเลยได้ไหมหักได้ครับแต่เวลาไปควบแน่นต้องตัดอย่างเดียวตัดให้มันแผลให้มันไม่แตกครับให้มันเรียบถ้าแผลนี่แตกเวลาไปควบแน่นมันจะเน่าครับมันจะเปื่อยไม่ติดครับต้องระมัดระวังต้องใช้กรรไกรที่คมครับค่อยตัดสำหรับกิ่งนี้ก็คือพร้อมที่จะนำไปพร้อมจะไปควบแน่นได้ควบแน่นเมื่อกี้นี้เราไปเลือกกิ่งผักหวานได้แล้วครับนี่คืออุปกรณ์อันแรกอันที่สองถ้วยพลาสติกที่เขาใส่น้ำแข็งประมาณใหญ่กว่านี้นิดหน่อยก็ได้ถุงกันร้อนขนาด7คูณ11นิ้วอันที่สามก็ขาดไม่ได้ครับคือยางรัดธรรมดานะครับยางรัดน้ำยาเลี้ยงรากครับน้ำยาเลี้ยงรากอันนี้ก็ใช้ไปบ่อยนะครับมันเข้มข้นเกินไปบางครั้งนี่ถ้าใช้มันเข้มข้นเกินไปมันจะมีผลเสียครับรากจะเน่าไม่ดีเลยครับก็คือถ้าน้ำยาแรงเกินไปก็คือรากก็จะเน่าเพราะฉะนั้นต้องทำให้มันความเข้มข้นให้มันน้อยลงครับคือเอาใส่ฝาในสักฝาพอครับครับเทลงน้ำแค่นี้ครับอัตราส่วนนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับน้ำก็ประมาณ2ต่อ1ครับ2ต่อ1นะครับน้ำ2ฝาน้ำยาเรื่องล่างเนี่ย1ฝาครับอันนี้ก็คือน้ำยาที่จะพร้อมน้ำยาเรื่องล่างใช้งานแล้วครับถ้ามือใหม่นะครับไม่ต้องใช้ก็ได้เพื่อป้องกันถ้าเราผสมนี้ไม่ถูกต้องรากตรงนี้จะเปื่อยครับไม่ได้ผลครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกันดูว่ากิ่งที่เราจะนำมาควบแน่นอันนี้เขียวอ่อนมันอ่อนเกินไปครับอ่อนเกินไปเพราะฉะนั้นควรจะเอายอดลักษณะที่นี้พอดีก็คือไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เกินไปไม่แก่เกินไปแล้วก็ความโตก็ขนาดการไม่ฉีดไฟเขาก็ได้ถ้าเล็กเกินไปมันก็งอกรากลำบากแค่นี้ก็มันเล็กเกินไปเล็กเกินไปเอาขนาดนี้สำหรับวิธีทำนั้นเราก็นำแก้วพลาสติกที่เราเตรียมมาไว้นี่ไม่ต้องเจาะรูอะไรครับไม่ต้องเจาะรูเอานี้เลยดินที่จะนำมาใส่นี่แหละครับต้องเลือกหน่อยถ้าเอาดินที่มีปุ๋ยก็ดีหรือว่าดินที่เราเตรียมไว้ก็ใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าดินพวกนี้อาจจะมีพวกแร่ธาตุผสมอยู่เวลาควบแน่นลงไปกิ่งนี้มันจะลงไปอยู่ในดินครับ
ถ้าดินนั้นมีปุ๋ยหรือมีแร่ธาตุใบของยอดผักหวานมันจะเขียวงามแต่รากไม่งอกครับมันไม่งอกมันไม่งอกรากเลยเพราะว่ามันมีอาหารอุดมสมบูรณ์ซึมเข้าไปซึมผ่านเข้านี้ลงซึมผ่านก้านใบลงไปเลยเข้าไปเลยครับรากมันจะไม่ออกมาเลยครับนี่น่าแปลกเพราะฉะนั้นต้องเอาดินที่มันไม่มีแร่ธาตุเลยครับแร่ดินที่ผ่านการใช้แล้วเช่นใต้ต้นมะม่วงก็ได้หลุมกล้วยก็ได้ที่มันต้นไม้ใช้ไปหมดแล้วเนี่ยนำมาใส่ครับเมื่อกิ่งนี้ลงไปในดินมันไม่มีอาหารมันสัญชาตญาณของพืชมันกลัวตายมันก็เลยงอกรากครับรากก็เป็นงอกเพื่อจะหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นครับนี่คือเทคนิคสำคัญคือเอาดินที่ไม่มีแร่ธาตุเลยมาใส่ครับความชื้นของดินก็ประมาณ 50% คือมาบิดอย่างนี้มันเหนียวเกินไปครับถ้าชุ่มเกินไปตรงเพื่อจะควบแน่นนั้นต้องเอาดินที่มันขาดการใช้แล้วครับเช่นใต้ต้นไม้ใหญ่ๆครับอันนี้แร่ธาตุคงจะมีหรือมีก็เหลือน้อยครับแล้วก็นำมาใส่ภาชนะไว้ก่อนได้แล้วเราก็ผสมน้ำปล่อยชุ่มชื้นก็คือเพิ่มน้ำเข้าไปครับครับน้ำนิดหน่อยครับนะใส่น้ำนิดหน่อยพอมันมีความชื้นเนี่ยเห็นได้แล้วครับเนี่ย 50% คือปล่อยออกมันจะมีรอยแตกครับถ้ามันไม่มีรอยแตกมันเป็นก้อนอย่างนี้แสดงว่ามันน้ำเยอะเราต้องเอาดินใส่อีกอันนี้ก็พอใช้ได้ครับวิธีเวลาเอาใส่ครับใส่อยู่3ครั้งครับครั้งแรกก็ประมาณตอนนี้เพื่อที่เราจะกดดินให้มันให้เต็มก้นถ้วยแก้วก่อนถ้าเราใส่ครั้งเดียวกดลงไปมันไม่ลงมันจะค้างอยู่ครับก็คือต้องใส่ดิน3ครั้งครับคือเที่ยวที่2กดลงไปอีกเที่ยวที่3คงจะพอแล้วนะมันก็คือพร้อมแล้วที่จะนำไปควบแน่นต่อที่จะนำไปควบแน่นครับครับตอนนี้เราก็ได้ดินมาแล้วครับต่อไปต้องมีไม้ครับไม้รูปเสียบรูปชิ้นหรือว่าตะเกียบก็ได้เราก็วัดดูก่อนว่ามันแค่ไหนแค่นี้เราก็เสียบลงไปขนาดนี้ครับ1ใน3กดลงไปเลยถ้าอย่างเสียบลึกเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมครับมันไม่ดีครับรากมันจะถึงก้นก่อนแล้วถ้าอย่างตื้นตื้นไปล่ะครับอาจารย์ตื้นเกินไปมันก็ปักไม่อยู่ครับประมาณนี้นะ1ส่วน3หรือ1ส่วน2ก็ได้1ส่วน3ถึง1ส่วน2เราจะเอากิ่งนี้เลยครับครับกิ่งที่จะทำคือต้องตรวจดูว่ามันมีรอยแตกอะไรก็ลองตัดใหม่ก็คือต้องทำให้มันเรียบก่อนใช่ไหมครับเรียบก่อนแล้วก็จุ่มน้ำยาเล็กลาดลงปักลงไปการทำรูนี้การเอาไม้เสียบลงไปก่อนเพื่อไม่ให้เอานี้ลงไปถ้าลงไปในแผลมันจะไปถูกดินมันจะถลอกครับครับมันจะเน่าเชื้อราจะเกิดครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ไม้นี่ครับลงไปก่อนนี่คือขั้นตอนสำคัญครับขั้นตอนสำคัญเมื่อเสียบลงไปแล้วเนี่ยโดยมากคนทำพลาดตรงนี้เลยครับคือไม่แน่นเสียบลงไปเอาเลยมันไม่แน่นมันไม่แน่นรากเวลาลมพัดรากเวลามันจะเกิดมันก็รากขาดเพราะฉะนั้นต้องบีบให้แน่นครับนี่ตีบยังไม่พอต้องเอาตรงนี้ผมลงไปเลยบีบลงไปให้มันแน่นๆก็คือต้องทำให้แน่นที่สุดแน่นที่สุดนี่คือเทคนิคสำคัญมากตรงนี้ขั้นตอนนี้ขั้นตอนเสียบใครๆก็ทำเป็นแต่ว่าเทคนิคที่จะทำให้มันเกิดราก
ได้ 100% ต้องบีบอย่างนี้ตรงนี้ใช้ได้ไหมตรวจสอบอยู่แล้วครับได้อยู่ก็คือพร้อมสำหรับทีนี้ถ้ามันใบยาวเกินไปตัดออกก็ได้นะเวลาใส่ทำไมต้องตัดใบด้วยครับเพราะว่าถุงของเราหนึ่งถ้าใบออกเยอะมันก็จะเกะกะถุงครับครับเวลาใส่ใส่แล้วยังมากดอีกครับใส่แล้วยังมากดเพราะว่าเวลาเราใส่ถุงเมื่อกี้มันอาจจะคาดเคลื่อนเราก็บีบเข้าไปอีกข้อสำคัญคือแน่นนะครับนี่เทคนิคอยู่ตรงนี้ต้องแน่นครับเมื่อได้แล้วใช้ยางรัดใช้2เส้นเส้นเดียวไม่ได้มันขาดง่าย3เส้นมันจะรัดตรงนี้เกินไป2เส้นเข้าอย่างนี้ครับเอาเข้ากลางเอาเข้าข้างๆได้ละดึงลงไปดึงมันจะล็อกกันพอดีครับล็อกอยู่เลยไม่มีออกอากาศก็ไม่ออกน้ำระเหยก็ไม่ได้มันจะอยู่นี่แหละเมื่อเสร็จแล้วก็ไปตั้งไว้ที่ร่มลำไรครับมีผ้าแสลนอย่างนี้ละนะครับหรือใต้ต้นไม้ก็ได้ครับก็คือพยายามไม่ให้โดนแสงแดดใช่ไหมครับไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรงครับโดนนิดหน่อยได้ครับตื่นเช้าขึ้นมามันจะเป็นฝ้าขาวเลยเพราะว่าไงเพราะว่าขบวนการควบแน่นมันเกิดจากความชื้นระเหยเป็นไอน้ำขึ้นมากระทบกับข้างบนมันเย็นก็เลยกลายเป็นฝ้ากลายเป็นหยดน้ำครับนี่แหละคือเรียกว่าควบแน่นการควบแน่นคือควบแน่นจากไอมาเป็นหยดน้ำครับครับคือเป็นขั้นตอนแบบวิทยาศาสตร์ครับสำหรับเราตั้งไว้อยู่ประมาณ1เดือนถึง2เดือนเลยเพราะว่าผักหวานเป็นพืชที่ออกรากช้ามากไม่เหมือนพวกมะนาว15ถึง20วันออกแล้วสบู่เหล่านี้เราจะเห็นว่ามันมีหยดน้ำอยู่ข้างในคือว่าไอ้น้ำระเหยขึ้นมามันถูกความเย็นข้างบนเกิดเป็นหยดน้ำครับนี่อันนี้รากเกิดแล้วครับรากอันนี้เตรียมที่จะนำไปปลูกแล้วพวกนี้ยังไม่นำไปปลูกต้องมาเพาะใส่กับใส่ถุงดำไว้ก่อนครับแต่สำหรับตัวที่ขึ้นรากแล้วก็คือนำไปปลูกได้ความจริงนี่ถ้าเกิดรากเอาลงหลุมเลยครับมันจะได้ผลดีกว่าตรงนี้ครับถ้ามันรากยาวเวลาปลูกนี่มันก็มีวิธีครับโดยมากนี่รากมันจะอยู่ตรงนี้พอดีปลูกพอดีอันนี้มันรากยาวเกินไปประมาณ2เดือนมันเลยขดเขาเรียกว่ารากนั่งถ้าผักหวานรากนั่งเนี่ยมันจะไม่โตเวลาปลูกเราปลูกเลยอย่างนี้วิธีแก้ก็คืออันนี้เวลาจะนำไปปลูกบีบก้นของมันครับนี่เห็นรากยาวครับรากยาวนู่นเปิดมีทั้งรากแก้วทั้งรากขะแนงยาวเราต้องขุดหลุมแล้วก็เอาไม้เสียบเป็นรูเอาตรงนี้ลงไปในหลุมก่อนถึงค่อยเอาดินเคลียร์ลงไปครับเราดูว่ารากมันจะต่อจากนี้ได้ยังไงแค่นี้รากมันจะออกมายังไงครับก็มาดูว่าเราก็เอาตัวนี้ออกดูสินี่ตรงนี้รากเยอะเลยกวดนี่รากสามรากแล้ว
ก็คือผลผลิตจากการควบแน่นควบแน่นตัวนี้ก็ประมาณ2เดือนนะครับ2เดือน2เดือนก็สามารถนำไปปลูกครับเห็นไหมเหมือนกับรากแก้วเลยครับเนี่ยรากจะต่อตรงจากกิ่งใหญ่ลงมาเลยครับอันนี้ไม่ใช่รากขะแนงแล้วเขาเป็นรากแก้วแล้วเป็นรากแก้วเลยครับไม่เหมือนตอนเป็นรากขะแนงแต่ควบแน่นนี่ต่อจากลำต้นลงมาเป็นรากแก้วเลยอันนี้ครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการควบแน่นผักหวานควบแน่นผักหวานครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุทัศน์ด้วยครับสวัสดีครับ ปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมไหมครับอาจารย์สำหรับการควบแน่นการควบแน่นนี้ควบแน่นผักหวานเนี่ยไม่ค่อยได้ยินว่าใครทำเลยมีแต่ควบแน่นอย่างอื่นพวกมะนาวทำได้มะนาวมะกรูดส้มโอพวกนี้ควบแน่นได้ง่ายประมาณ20วันมันก็เกิดรากแล้วผักหวานเนี่ยมันจะเกิดช้าครับเกิดรากต้องใช้เวลาเดือน 1-2 เดือนก็เลยไม่ค่อยเป็นที่นิยมกันเท่าไหร่มันไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่แต่ว่าผมมาทดลองดูแล้วมันก็พอได้ครับกิเลสเติบโตได้เหมือนกันคือเป็นทางเลือกวิธีหนึ่งนอกจากเราขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเราก็ปิดทางเลือกว่าเอายอดมาชำเลยได้ไหมก็ได้เหมือนกันก็ใช้วิธีนี้แหละวิธีควบแน่นครับผมอาจารย์เดี๋ยวขอตัดคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปต่อคลิปหน้าเลย